อาหารบำบัดไมเกรนพูดถึงไมเกรนนั้นไมเกรนนั้นเป็นโรคปวดหัวชนิดหนึ่งซึ่งจะมีอาการรุนแรงมากแตกต่างกับอาการปวดหัวธรรมดาคือมักจะปวดหัวซีกใดซีกหนึ่งนาน4 ถึง 72ชั่วโมงนี่อู้ทรมานมากจริงนะบางคนก็อาจจะคลื่นไส้อาเจียนไม่สามารถทนต่อกลิ่นแสงสว่างจ้าๆหรือว่าเสียงดังมากได้คนเป็นไมเกรนนั้นจริงเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีชีวิตที่ทุกข์ทรมานมากจริงๆไมเกรนนั้นมักพบในคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นไมเกรนจะเกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง3 เท่าในช่วงอายุ25 ถึง 55 ปีกลไกในการเกิดไมเกรนนั้นยังไม่มีใครทราบแน่ชัดแต่นักวิจัยเชื่อว่าเกิดจากความผิดปกติในการขยายและหดตัวของหลอดเลือดร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีชนิดหนึ่งในสมองที่ชื่อว่าเซโรโทนินซึ่งรับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงการหดหรือการขยายตัวของหลอดเลือดและควบคุมความรู้สึกเจ็บปวดในส่วนหัวหน้าและสมองเมื่อระดับของเซโรโทนินในสมองลดลงจะทำให้หลอดเลือดในสมองขยายตัวเซลล์ประสาทปล่อยความรู้สึกเจ็บปวดออกมานอกจากนี้ไมเกรนอาจจะมาจากสาเหตุอื่นเช่นระดับความเครียดการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในช่วงมีประจำเดือนตั้งครรภ์หมดประจำเดือนหรือการใช้ยาคุมกำเนิดโดยเฉพาะในระยะที่ใกล้มีประจำเดือนหรือใน2 วันแรกของการมีประจำเดือนระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดต่ำลงอาจทำให้เกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรงในผู้หญิงบางคนได้ปัจจัยอื่นที่เสริมกันได้แก่การเปลี่ยนแปลงของอากาศหรืออุณหภูมิแสงสว่างที่จ้ามากเกินควรกลิ่นที่รุนแรงและควันเช่นควันบุหรี่อาการซึมเศร้าอดนอนยาบางชนิดอาหารกระตุ้นอาการปวดหัวหรือไมเกรนมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญว่าให้จดบันทึกอาหารอย่างน้อย1 เดือนเพื่อหาอาหารที่เป็นตัวการที่ทำให้เกิดอาการปวดหัวลองค้นอาหารต้องสงสัยสักพักหนึ่งแล้วกลับมารับประทานใหม่จะแน่ใจได้ว่าอาหารชนิดนั้นเป็นตัวการหรือไม่สารอาหารที่กระตุ้นการปวดไมเกรนนั้นก็ได้แก่ไทรามีนซึ่งจะพบในเนยแข็งหรือชีสนั่นเองเครื่องในสัตว์ปลาเฮอริ่งถั่วลิสงเนยถั่วช็อกโกแลตกะหล่ำปลีดองไส้กรอกกล้วยงอมสุกกล้วยสุกงอมและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นเบียร์สารไทรามีนนั้นจะไปลดระดับสารเซโรโทนินในสมองซึ่งจะทำให้เกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรงแทนนินนั้นมีอยู่ในน้ำแอปเปิ้ลชากาแฟช็อกโกแลตไวน์แดงข้อมูลในปัจจุบันนั้นว่าสารแทนนินหรือสารไทรามีนนั้นกระตุ้นให้เกิดไมเกรนได้เฟลนินเอทิลามีนซึ่งสารนี้พบในช็อกโกแลตหรือโกโก้ซึ่งงานวิจัยก็ยังไม่อาจสรุปได้ว่าช็อกโกแลตนั้นจะกระตุ้นอาการไมเกรนและจากการวิจัยของแพทย์ของนายแพทย์อัลันเลวิตันพบว่าอาหารเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาการของไมเกรนทำให้คนที่ชอบช็อกโกแลตนั้นก็ชอบใจไปต่างๆกันสารเจือปนอาหารเช่นน้ำตาลเทียมผงชูรสและดินประสิวซึ่งใช้ใส่ในไส้กรอกแฮมเบคอนหรืออาหารรมควันอาจกระตุ้นอาการปวดหัวได้นอกจากที่กล่าวมาแล้วนั้นอาหารอื่นที่ควรเลี่ยงก็จะได้แก่ขนมปังใส่ยีสต์ซุปก้อนซีอิ๊วปลาหมักถั่วปากอ้าเมล็ดถั่วลันเตาเป็นต้นสารอาหารที่อาจช่วยบรรเทาไมเกรนการวิจัยพบว่าสารอาหารบางอย่างเช่นแมกนีเซียมแคลเซียมอาจช่วยบรรเทาอาการปวดหัวจากโรคนี้ได้แนะนำว่าการเสริมแมกนีเซียมวันละ300 มิลลิกรัมนั้นร่วมกับอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงเช่นถั่วต่างๆผักใบเขียวธัญพืชอะโวคาโดนอกจากนี้มีข้อมูลการวิจัยชี้แนะว่าการเสริมแคลเซียมวันละ 1,000 มิลลิกรัมนั้นร่วมกับวิตามินดีทุกสัปดาห์จะช่วยลดอาการปวดหัวจากไมเกรนในหญิงที่หมดประจำเดือนได้ดีพืชสมุนไพรบางชนิดเช่นเก๊กฮวยงานวิจัยพบว่าสารสกัดจากใบเก๊กฮวยแห้ง125 มิลลิกรัมต่อวันจะช่วยป้องกันไมเกรนแต่ถ้าคุณแพ้พวกละอองเกสรใบไม้ใบหญ้าบางชนิดก็ควรจะหลีกเลี่ยงเก๊กฮวยเสียอาหารที่มีวิตามิน B สูงอาจมีส่วนช่วยลดอาการปวดหัวได้การขาดวิตามิน B รวมทั้งไนอาซีนและกรดโฟลิกอาจทำให้เกิดอาการปวดหัวได้การเสริมวิตามิน B6 ก่อนมีประจำเดือน 5-10 วันช่วยเพิ่มระดับสารเซโรโทนินและอาจช่วยลดอาการปวดหัวในช่วงนั้นได้
ส่วนการเสริมวิตามิน B2 วันละ400มิลลิกรัมเป็นเวลา3เดือนก็จะช่วยลดความถี่และระยะเวลาการปวดหัวได้ธาตุเหล็กนั้นปวดหัวเป็นอาการอย่างหนึ่งของอาการขาดธาตุเหล็กเราจึงควรบริโภคอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงและน้ำมันปลาล่ะอาหารที่มีโอเมก้า3จะช่วยลดความรุนแรงและความถี่ของไมเกรนได้โคเอนไซม์ Q10 งานวิจัยจากคลีฟแลนด์ HA Center พบว่าการเสริมโคเอนไซม์ Q10 วันละ150มิลลิกรัมนั้นจะช่วยลดความถี่ของไมเกรนส่วนการวิจัยในสวิตเซอร์แลนด์พบผลเช่นเดียวกันภายใน 2-3 เดือนหลังจากเสริมโคเอนไซม์ Q10 100มิลลิกรัมวันละ3ครั้งทีนี้ปิดท้ายด้วยข้อแนะนำในการป้องกันและบรรเทาอาการไมเกรนเราจะมีข้อแนะนำ8ข้อข้อที่1นั้นเราควรจะดูแลน้ำหนักตัวอย่าให้อ้วนมากเกินไปข้อ2ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอในระดับปานกลางนาน30นาทีให้ได้ทุกๆวันหรือว่าเกือบทุกๆวันข้อ3ควรจะนอนให้เป็นเวลาวันละ 7-8 ชั่วโมงข้อที่4บริโภคอาหารให้เป็นเวลาและหลีกเลี่ยงอาหารเย็นจัดข้อ5มันตรวจความดันโลหิตและดูแลระดับคอเลสเตอรอลให้เป็นปกติข้อที่6กำจัดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ควรงดก็คือไวน์แดงแชมเปญเวอร์มุธและเบียร์คำแนะนำข้อที่7ในการป้องกันและบรรเทาอาการไมเกรนก็คือหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือการอยู่ที่หรือการอยู่ในบริเวณที่ไม่ปลอดบุหรี่คำแนะนำข้อสุดท้ายก็คือควรจะดื่มน้ำให้เพียงพออย่าให้ร่างกายขาดน้ำจะป้องกันอาการปวดหัวได้ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.healthandcuisine.com